สถานเอกราชาทูตอังกฤษประจําประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสากร์ประเทศไทยและก็กระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารและชนบทของอังกฤษนั้นเนี่ยมีความเห็นพ้องในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า M.O.U เพื่อความร่วมมือด้านการเกษตรในพิธีลงนามที่มีขึ้นเนี่ยครับเมื่อวันที่7จ็ดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สํานักงานของอกระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารและชนบทเนี่ยของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยทางด้านลูซี่สมิธผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ แล้วก็ทางด้านประยูนอินส,นสกุลนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวแทนในพิธีซึ่งในการนี้เนี่ยธรรมาร่าฟินเคลสไตล์ปลัดกระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารและชนบทของอังกฤษนั้นเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับทางด้านคุณประยูนอินสกุลนะครับความร่วมมือดังกล่าวนั้นเนี่ยมโอยดังกล่าวนั้นเนี่ยเขาจะมี3ประเด็นหลักด้วยกันคุณผู้ชมประเด็นแรกเนี่ยก็คือการเสวดาด้านการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการหารือ ด้านการเกษตรระหว่างอังกฤษกับทางด้านประเทศไทยเป็นครั้งแรกและก็กำหนดประเด็นหลักแห่งความร่วมมือกันเนี่ยนะครับสเนี่ยการเข้าถึงตลาดการเกษตรมุ่งเน้นไปที่มูลค่าการค้าระหว่างอังกฤษกับไทยสินค้าเกษตรเน้นการส่งเสริมการค้าด้านการเกษตรเป็นหลักนะครับสเป็นประเด็นที่น่าสนใจสําหรับความร่วมมือในอนาคตโดยแสวงหาประเด็นที่น่าสนใจต่างๆเพิ่มเติมเพื่อความร่วมมือต่อไปเนี่ยครับโดย m u โอยฉบับนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนากรอบความร่วมมือในการบริการเพื่อส่งเสริมกับพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคตระหว่างกระทรวงเกษตรและสาก์ของประเทศไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมอาหารและชนบทของอังกฤษโดยมุ่งเน้นที่การส่งเสริมการสนับสนุนด้านการเกษตรพืชสวนการเลี้ยงสัตว์การประมงการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปอาหารและนโยบายด้านการเกษตรและผลประโยชน์ซึ่งกันและกันครับ นอกจากนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่ทางสื่อไทยอะคะ่ะได้มีการตั้งคําถามกับทางโฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือทั้งไทยและจีนโดยที่มีการเปิดเผยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะได้เดินทางมาเยือนไทยก็มีการหารือกันค่ะว่าทั้งสองประเทศคือไทยและจีนประกาศจะสร้างประชาคมจีนไทยที่มีอนาคตร,ร่วมกันจากการผลักดันเสถียรภาพแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยออกมานะคะ จากโคศกสถานทูตจีนประจำประเทศไทยที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยจีนเป็นประเทศคู่ค้าใหญ่ที่สุดและตลาดสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในปี2565ซึ่งยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับไทยสูงขึ้น1 3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น3%เมื่อเทียบกับปีก่อนรวมถึงสินค้าเกษตรของไทยที่ส่งออกไปจีนมีมูลค่ากว่า12,600ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น6%เมื่อเทียบกับปีก่อนในปี65นะคะ หมายความว่าจีเนี่ยกลายเป็นประเทศแหล่งลงทุนรายใหญ่ที่สุดของไทยโดยมีมูลค่าเงินลงทุนอยู่ที่77,381ล้านบาทโดยที่ความร่วมมือนี้นะคะถือว่าต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์อย่างเสมอภาคกันโดยเงื่อนไขนี้ก็จะส่งผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เลยคะ่ะให้กับการพัฒนารวมถึงประชาชนของทั้งสองประเทศนะคะครับ